กตัญญูหาสัจจะไม่ได้เนี่ยน่ะหรอลูกผู้ชายการยอมรับที่จะทำตามคำสั่งของท่านชายไม่ใช่ความกตัญญูแต่มันคือความขี้ขลาดแล้วก็ไม่กล้ายอมรับความจริงต่างหากครับแกต้องแต่งงานกับหนอผมไม่แต่งครับแม่